สุวินทาวชาเบตยืนยันเหล่าสมาชิกยังติดต่อกันอยู่อาจกลับมาร่วมวงอีกครั้งหนึ่งมากลับมาช่วงสองนะครับกับโซนซ้ายครับอัปเดตข่าวบันเทิงฝั่งเกาหลีกับพี่ออมเลยครับหลายคนก็คิดถึงสาวๆเทาชเบตนะคะแล้วก็มีการคาดหวังว่าพวกเธอเนี่ยจะกลับมารวมตัวกันอีกไหมนะคะก็มีการพูดคุยกับทางซูบินนั่นเองนะคะเธอก็ยืนยันว่ายังไม่แยกวงแล้วก็ยังมีการพูดคุยถึงโอกาสในการกลับมาอยู่เรื่อยๆค่ะซูบินแห่งเทาชเบตได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารสตาร์วันเมื่อไม่นานมานี้นะคะเกี่ยวกับการกลับมารวมตัวกันใหม่ของทางวงค่ะว่าพวกเธอยังไม่ได้แยกวงนะโดยซูบินได้เผยว่าหลังจากที่เธอเซรีและอายองออกจาก Happy Face Entertainment ในปี2017แต่ว่าทาวชาเบตก็ไม่ได้ประกาศยุบวงนะคะซึ่งซูบินก็เผยว่าเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้เธอได้รวมตัวกับเพื่อนๆแล้วก็พูดคุยกันว่าอยากจะกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งและเธอก็ยินดีที่จะร่วมงานกับสมาชิกทุกคนและทางสมาชิกเองก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยค่ะด้านซูบินนะคะออกจาก Happy Face Entertainment แล้วก็ไปเซ็นสัญญากับทาง KEYS Entertainment ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะแล้วก็กำลังจะกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในฐานะศิลปินเดี่ยวค่ะพร้อมกับเพลงซิงเกิลที่มีชื่อว่า Ketchup นะคะหรือว่าซอสมะเขือเทศนั่นเองโอ้โหน่าทานทีเดียวซึ่งเธอกำลังเตรียมตัวอย่างหนักในการกลับมาแล้วก็ได้มีส่วนร่วมต่างๆมากมายในอัลบั้มใหม่นี้ด้วยตัวเองทั้งเรื่องของคอนเซ็ปต์และ MV ด้วยนะคะซึ่งเธอได้เผยว่าเธอต้องมีความกล้าและมีความมั่นใจมากกว่าเดิมเยอะเลยในการทำผลงานเดี่ยวและการทำงานเพลงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเธอค่ะซูบินเผยว่าเธอได้เตรียมตัวอย่างมากในการทำงานชุดนี้ทั้งเรื่องของการเลือกเสื้อผ้าและสถานที่ถ่าย MV ด้วยแล้วก็เตรียมอาหารให้กับสตาฟอีกด้วยนะคะซึ่งเธอเผยว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้เปิดโลกกระทัดให้กับเธอมากแม้ว่าจะทำงานในฐานะไอดอลมาแล้ว8ปีนะคะแต่ว่าการทำงานที่เป็นผลงานเดี่ยวเนี่ยทำให้เธอรู้ว่ามีอีกหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากค่ะเอาจริงนะจากทำเป็นวงมาแล้วมาแยกทำเดี่ยวก็อาจจะเงาเคว้งหน่อยนะคะให้กำลังใจเธอด้วยก็แล้วกันนะคะ